พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส5ให้ใช้จ่าย800บาทต่อคนเริ่มให้สิทธิ์แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึง31ตุลาคม2565สำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคนวงเงิน 21,200 ล้านบาทจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 50% โดยจะได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ